วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดกรุดินซอกดคุรุโตกะที่เบสได้สะสมเอาไว้ให้ดูกันนะคะว่ามีลายอะไรบ้างจะได้แบบรวบรวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะสำหรับใครที่ตามหาลายไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าเดี๋ยวเบสจะอธิบายแต่ละลายละกันนะคะบางลายเนี่ยไม่มีเลิกผลิตไปแล้วก็มีนะครูโตกะเบชอบมากๆเลยเพราะว่ากลไกของเขาเนี่ยเป็นดินสอกดที่เวลาเขียนปุ๊บไส้เขาก็จะแหลมตลอดเวลาแล้วก็จะไม่ทู่ด้วยนะคะคือเหมือนกับมันจะมีกลไกเป็นเฟืองของเขาว่าแหละทำให้เวลาเราเขียนปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบหมุนมือเพื่อจะหาด้านที่มันคมด้านที่แหลมนะทำให้ลายมือสวยมากๆเหมาะมากๆสำหรับการคัดแบบพวกอักษรจีนอักษรญี่ปุ่นนะคะส่วนภาษาไทยเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีระดับนึงแหละแต่มันไม่เวิร์กเท่ากับตัวพวกตัวอักษรญี่ปุ่นอักษรจีนเพราะว่ามันจะเป็นขีดพอขีดปุ๊บยกมือเขาก็จะหมุนให้ประมาณนี้ละกันเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายที่เบสมีแต่ละอันเลยนะอันแรกสุดเลยตัวนี้นะคะเป็นตัว Little Twin Star 0.5 เป็นดินสอกดครุโตกะแท่งแรกของเบสเลยที่เบสซื้อมานะตัวนี้สั่งมาจาก IG 385นานมากๆเลยนะคะอันต่อไปจะเป็นตัวนี้เบสรักมากเลยนะเป็นลายรวมดิสนีย์นะคะก็คือลายของเขาเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นลายเล็กๆมุ้งมิ้งน่ารักคือเบสเป็นคนชอบลายแบบหยิบๆย่อยๆมากกว่าลายที่เป็นแบบลายเดียวๆเต็มๆนะคะเบสรู้สึกว่าตัวนี้น่ารักก็สั่งมาจาก IG 385เหมือนกันค่ะต่อไปอันนี้ก็เคยใช้จนสมัยอยู่มหาลัยจนแบบมันเยินไปแล้วนะคะเป็นลาย My Melody ตัวนี้เนี่ยตัวด้ามเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเมทัลลิกนะคะก็สวยงามระดับหนึ่งอันนี้ซื้อจากเซนทันมั้งใช่ไหม275อันนี้เป็นตัว 0.3 Little Twin Star นะคะด้วยความที่คุณสมบัติของเจ้าตัวคุรุโตกะเนี่ยเขาไส้ดินสอเขาแหลมตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่ง 0.5 เนี่ยเวลาเขียนจริงมันก็ไม่ได้แหลมมากแต่พอมันเป็น 0.3 เนี่ยมันยิ่งได้ใจคนที่อยากได้แบบเส้นเล็กๆลายมือสวยๆเบรู้สึกว่าเขียนแล้วลายมือสวยมากตัว 0.3 ตัวนี้นะคะชอบมากก็จะเป็นลาย Little Twin Base ซื้อมาลายเดียวนะคะอันนี้สั่งจาก IG มั้ง295นะคะต่อไปเป็นลาย My Melody ล้วนๆแบบนี้ก็คืออันนี้ซื้อมาจากร้าน Grape นะ325บาทนะคะคือเบสซื้อเพราะว่าเบสอยากได้ลาย My Melody ล้วนๆน่ะแล้วตัวเก่าคือเบสเบื่อแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นแบบ Limited Editionทำมาครบรอบ40ปีหรอคะของอะไรไม่รู้ว่ามันทำมาร่วมกันแล้วว่า My May กับ Little Twin Star นะก็คือตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในแพ็คเกจสวยงามมากเบรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะแต่พอเอาออกมาแท่งเปล่าๆสีม่วงอะลายไม่สวยเลยสำหรับเบสนะคะก็ซื้อมาจากเกรฟเหมือนกันนะ325ต่อไปตัวนี้เป็น Alice in Wonderland นะตัวนี้เบสซื้อมาจากที่ Disney Store ที่ Shibuya คือเบสจับได้แม่นเลยนะคะว่าตอนนั้นที่เบสไปญี่ปุ่นมาแล้วก็เบสอยากจะได้ดินสอกดกลับมาเป็นแบบของที่ระลึกสักอันนึงก็เลยเลือกตัวนี้มาอันเดียวตอนนั้นเนี่ยมันจะมีลายที่ขายคู่กันก็จะเป็นตัวดิสนีย์ซูมซูมแต่เบสแบบรู้สึกว่างบมีจำกัดเลือกได้อันเดียวก็เลยเลือกเป็นอลิสมานะคะตัวนี้ที่ญี่ปุ่นขายอยู่700เยนประมาณ200กว่าบาทก็ถูกกว่าไทยนะจัดว่าถูกกว่าไทยแต่ว่าถ้านับค่าเครื่องอย่างเดียวไปซื้ออย่างเดียวไม่คุ้มนะคะถ้าไปเที่ยวด้วยโอเคต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะเป็นครูโตกะลายแอเรียลเป็นลายที่ออกมาใหม่เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมาคู่กับตัวไส้ดินสอแอเรียลซึ่งเป็นไส้ดินสอของอะไรเดี๋ยวเบสหยิบแป๊บนึงนะคะเป็นไส้ดินสอของครูโตกะเหมือนกันเห็นไหมสังเกตว่าลายเขาเนี่ยจะไปในทางเดียวกันคือลายเดียวกันเลยเบสก็ซื้อมาคู่กันนะคะอันนี้คือเบสซื้อมาจากที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะตัวนี้จะ295บาทนะต่อไปเป็น2อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นครูโตกะเหมือนกันแต่เป็นรุ่นพิเศษก็คือจะมีตัวยางจับนะสองอันนี้เบสซื้อมาจากเกรฟนะคะก็คืออันนี้จะ350อันนี้จะ425บาทก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลายลิลักคุมะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Little Twin Star เป็นแท่งใหม่ล่าสุดไม่ถึงกับล่าสุดตัวนี้ใหม่กว่านะคะก็จะลองแท่งใหม่ล่าสุดละกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเบสเคยมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าปล่อยไปแล้วนะคะตอนนั้นจะมีลายแอเรียลที่มันเป็นลายไม่ค่อยสวยอะมีแอเรียลมีลายอะไรอีกอะอีกลายนึงอะจำไม่ได้ซื้อมา2แท่งนะคะจาก
ออรัมพันเซลอีกลายหนึ่งที่ปล่อยไปแล้วนะแล้วก็จะมีคิตตี้อีก2อันที่ปล่อยไปแล้วก็จะมีโปเกมอนอีกอันนึงซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดกี่แท่ง3 4 5 6 7 8 9 10 10แท่งแต่ถ้าสมมติว่านับที่ปล่อยไปด้วยก็มีประมาณ15แท่งด้วยกันนะคะคือชอบมากตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงที่จะมาเปิดกลุ่มให้ดูกันก็จะเป็นในส่วนของดร.กริปแต่ว่าจะเป็นยังไงไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย